ที่ดังกล่าวนี้เพิ่นกำลังจะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสวนสาธารณะและที่สำคัญก็คือเพิ่นกำลังจะเฮ็ดเป็นอนุสรณ์ของเจ้าอนุวงศ์นั่นเองเนาะเพราะว่าถ้ำเจ้าอนุวงศ์นี้เนาะเป็นถ้ำที่มีประวัติศาสตร์เนาะเกี่ยวกับการต่อสู้ของเจ้าอนุวงศ์นี้ในปีค.ศ.1829เนาะแต่ก่อนเนาะตามประวัติศาสตร์เนาะตามหนังสือเนาะที่เพิ่นได้เขียนเอาไว้ว่าเนาะถ้ำดังกล่าวนี่ก็แม่นบ่ได้มีชื่อเนาะว่าเป็นถ้ำเจ้าอนุวงศ์เนาะแต่ก่อนละแม่นชื่อว่าถ้ำผาเสียงทองนั่นเองเนาะบรรยากาศตอนนี้ก็เห็นได้ว่าเพิ่นเนาะกำลังขนเขี้ยวในเรื่องของการก่อสร้างสถานที่ดังกล่าวนี่เนื้อที่ก็กว้างขวางพอสมควรเนาะคนส่วนบริเวณทางด้านหน้านี่ก็จะทัดออกมาจากตัวเมืองหน่อยๆนึงขี่รถขึ้นมาทางด้านถึงพี่เนาะบอนที่จะไปหนองเขียวหุ่นเนาะสถานที่ดังกล่าวนี่กำลังอยู่ในช่วงในการปรับปรุงแล้วก็การก่อสร้างต่อเติมปัจจุบันนี้ทั้งคนงานเนาะพนักงานที่เพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่ในสถานที่ดังกล่าวนี่กำลังขนเขี้ยวในเรื่องของการก่อสร้างในสถานที่ดังกล่าวนี่นะอันนั้นเนาะจุดนั่นก็คือเป็นจุดที่เพิ่นจะสร้างเป็นอนุสรณ์รูปปั้นของเจ้าอนุวงศ์ที่จะเอามาไว้ส่วนทางด้านหน้าส่วนทางนั้นน่ะก็คือจะเป็นทางเข้าปากถ้ำเนาะเดี๋ยวคนก็แถวนี้เป็นลานกว้างเลยเนาะแต่ว่าบ่อนี้ก็คือเพิ่นจะมีการปูคอนกรีตละปูเรียบร้อยละเนาะส่วนทางนั้นพุ่นก็จะเป็นอ่างน้ําพุทางนั้นก็จะเป็นหน้าผามีอันหางนกแอ่นอยู่ถึงอู้นี่เสียงนกแอ่นอากาศอยู่นี่มันเย็นหลายเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างรอเบิ่งบรรยากาศแถวบริเวณนี้ลองเบิ่งเนาะว่าจะเป็นเนาะใดอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศล่าสุดเนาะส่วนกว้างหลายเนาะแถวนี้เพิ่นก็ปลูกหญ้าใส่ดิบหอยแล้วเนาะเป็นอนุสรณ์สถานเลยเนาะชื่อเมืองก็ได้มาจากชื่อของเจ้าอนุวงศ์นี่แหละชื่อเมืองอนุวงศ์นี่เนาะคนทางนั้นถึงเป็นหินเนาะเป็นผาเป็นครับผาหินพาเฮาแนมาจากส่วนทางนั้นนี่ก็จะเป็นรูปเพิ่นจะเฮ็ดเป็นรูปปั้นของเจ้าอนุวงศ์ส่วนทางนั้นการต่อสู้กับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเฮาตอนนี้แต่ว่าส่วนทางด้านในเดี๋ยวลองไปถามมันก่อนสิให้ขึ้นบ่ไปดักกินด้านหน้าครับนักญี่ปุ่นของสบายดีได้สามารถเข้าขึ้นไปข้างด้านในได้บ่ตรงนี้สองข้างกับข้างนั้นเข้านี้เข้านี้เข้านี้สอดพุ่นมาเลยแต่ต้องออกต้องยิ้มเข้านี้เลขสิบอกเลขเพิ่งว่าสุนเจ้าหางเพิ่งเข้ามาในอย่าดราม่าเด้อเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่นี่เนาะเพิ่นก็เลยตั้งแคมป์พักเซาอยู่นี่หลังจากเพิ่นสร้างแล้วๆเนาะเพิ่นก็จะย้ายออกไปอันนี้เพิ่นมาพักเซาซื่อๆเข้ามาทางด้านในเป็นแอ่งน้ําเนาะอากาศเย็นสบายเลยอันนี้สาธุสาธุนี่แม่บ่าวแจ็คเป็นลักษณะคือเป็นขันจะเป็นแอ่งน้ํากันขันๆลงมานี่ก็ออกมาเป็นหินย่อยถึงหินอย่างหินย่อยลงมาเนาะทุกคนนี้จะแม่นเป็นถ้ําของเจ้าอนุวงศ์เพิ่นว่ามี2มี2บ่อนเนาะแต่ว่าจะพาทุกคนมาเบิ่งบ่อนทวิตก่อนเพราะว่าอยู่นี่จะบ่ลึกเข้ามากระชุดแล้วเนาะอยู่จุดนี้ก็คือจะเป็นถ้ําที่เพิ่นใช้สงครามการต่อสู้เพิ่นกำลังสร้างเป็นอนุสรณ์แต่ว่าอยู่นี่จะมีน้ำเปียกซื่นเลยนะเย็นเลยนะทุกคนอยู่ในนี้เย็นเย็นเย็นดิเย็นเบิ่งจากปากถ้ำเอาซองออกไปก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่เลยเห็นบ่อันนี้ออกไปกับพอดีเนาะพอดีไปประจบใส่กับหุ่นปั้นที่เพิ่นกำลังจะสร้างอยู่นั่นเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังเฮ็ดฐานอยู่แต่ก็ยังบ่ฮู้ข่าวเทื่อว่าเพิ่นจะมีกำหนดในมื้อวันใดปีใดเนาะที่จะมีการยกฐานของมันยกรูปปั้นเนาะของเจ้าอนุวงศ์นั้นขึ้น
ไปเบิ่งจุดที่2เนาะอันนี้มาเตใส่จะมาเตใส่ก็มาเตใส่บ่แจกเนาะคู่ฮ่วมเดินทางในครั้งนี้เพิ่นก็มีซ่องไม้ของเพิ่นอยู่เด้ซื้อว่าเด้อได๋ก็Legit Trip Legit Trip เที่ยวลาวฝากติดตามซ่องนี้หากําลังสร้างเอาเด็กเอาเด็กใหม่เนาะมาปั้นช่อง YouTube เพิ่นว่าขอเป็นเด็กว่าซั่นขอเป็นลูกศิษย์ในการสร้างเอ้าบ่เป็นหยังเนาะเดี๋ยวบ่เขียวจะนําแนะนําเพิ่มเติมแล้วก็ให้คําซีแนะนําในการสร้างเนาะเพราะว่ามันก็เป็นต่อยอดแล้วก็เป็นการส่งเสริมในการสร้างรายได้เนาะในการเฮ็ด YouTube นี่อุ้ยเข้าทางไหนตัวที่2ปากทําตัวที่2มันก็ขนเขี้ยวในเรื่องของการก่อสร้างอยู่เนาะอุปกรณ์อีหยังต่างๆของเพิ่นก็เต็มอยู่เนาะแถวนี้คือการรบกวนของเพิ่นบ่เนาะป่ะเดี๋ยวลองย่างเลาะเบิ่งสวยงามแน่นอนกําลังตีเลยเนาะเบิ่งจากรูปทรงลักษณะแล้วโอ้หน้าที่กว้างขวางหลายเลยจุดบริเวณส่วนทางด้านหน้านี่แต่ก่อนนี่คิดว่าขอนที่เพิ่นยังบ่ได้สร้างนี่น่าจะเป็นเดินหญ้าเนาะเป็นลานหญ้ากว้างเลยเนาะจุดนี้สถานที่ดังกล่าวนี่เนาะทุกคนก็แม่นตั้งอยู่บ้านบางผู้หัวสร้างเนาะย่างเขานี่เนาะไปไปขึ้นทางด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นี่ทางเขาทำเขาเพิ่งกำลังเห็ดฟ้าวออกไปเพราะว่าจะรักษาอะไรอย่างเวลาในการเดินทางครั้งนี้เพราะว่าเขาจะออกนี่เพราะว่าใช้เวลาออกจากเมืองอนุไปหอดเวียงจันทร์นี่ก็แม่นใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงเติบอันนี้ก็คือเข้ามาจุดที่2โอ้ยเย็นตั้งแต่ปากถ้ำเลยเข้ามาจุดนี้ขออนุญาตประกำใช้แฟลชโทรศัพท์เลยเปล่าแจ็คบ่มีแล้วบ่ได้เก็บมาใช้แฟลชโทรศัพท์ส่องเข้าไปเบิ่งเลยให้ได้มั้ยเข้ามาจุดนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วรู้สึกหอมขึ้นความเย็นจุดนี้จะเป็นหินย่อยทุกคนหินย่อยน้ำย่อยลงมาป๊อกป๊อกป๊อกเดี๋ยวขออนุญาตใส่แฟลชโทรศัพท์เบิ่งก่อนหน่อยจะเห็นได้ซ้ำเห็นได้ในระดับไหนเข้ามาบรรยากาศภายด้านในนี่มันก็จะรู้สึกเป็นซุ่มๆเนาะซุ่มซื่นชุ่มๆหน่อยๆนึงอากาศจะสังเกตเห็นเป็นหินลักษณะแบบนี้เป็นถ้ําหินนี่เพิ่นก็มีถูกเพียนเอาให้มาบูชาเนาะภายด้านในลักษณะแต่มันจะยาวเข้าไปอุ๊ยเสียดายเฮามีเป็นโคมไฟปรับระดับอันนี้นะค่อยปรับระดับไฟแฟตของโทรศัพท์นี่มันปรับได้อยู่นะให้มันฮู้นี่ดิได้ระดับหนึ่งบ่ทุกคนพอจะเห็นบ่พอจะเห็นพอลองล่างโอ้ยเสียดายนะทุกคนแบบนี้ดีกว่าหินลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเป็นหินภายในถ้ำมันมืดอีหลีเนาะมืดอีหลีเดี๋ยวจะขอย่างเข้าไปเดี๋ยวอันนี้จึงเอื้อนว่าเป็นถ้ำในการที่เพิ่นใส่ในการลี้เนาะลี้ภัยเหตุสงครามในแต่สมัยผู้แหละสมัยสงครามเรื่องราวต่างๆเนาะของประวัติศาสตร์มันก็ยาวนานแต่เสียดายมีแฟตเนาะทุกคนมีแฟตมามีไฟแสงแยกเข้าไปตอนนี้ข้าพเจ้าก็เห็นแล้วว่ามันเป็นลักษณะอะไรเนาะนี่มันเป็นให้เห็นยาวเข้าไปยาวๆเราจะบ่เข้าไปเพราะว่าเฮาบ่ได้เตรียมอุปกรณ์อีหยังมันบ่เห็นอีหยังหรอกทุกคนแต่ว่าทุกคนจะเห็นว่าถึงนี่เนาะมันจะเป็นลักษณะเป็นน้ําอ่ายน้ําอ๋อเป็นอ่ายน้ําก็ยังอากาศเย็นชุ่มชื้นหลายอยู่ภายด้านในนี้เย็นนะถ้ํากว้างเนาะถ้ําเข้ามาด้านในนี่กว้างขวางเลยเดี๋ยวขออนุญาตเราไปก่อนเนาะทุกคนเพราะว่ามันไปตอบได้มันบ่เห็นมันมืดเนาะถ้าว่ามีโอ้เหลือบงามไปในทาง
ทำเจ้าอนุวงศ์อยู่ที่เมืองอนุวงศ์ไข่ไส้สมบูรณ์เมืองที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้ประวัติศาสตร์แท้ๆเลยเนาะแข่งไส้สมบูรณ์นี่สมัยสงครามหินเมืองฟ้าพญาธรรมหลังนั้นถึงมีลักษณะเย็นเยือกมีปากถ้ำปากถ้ำทางด้านหน้านี้มันจะมีเป็นหินบังเอาไว้เลยมันจะเป็นหินใส่ในเป็นประตูบังเลยแหละเนาะเข้ามาก็เข้าไปด้านในได้เจอเลยลักษณะมีก้อนหินขนาดใหญ่นะทุกคนอยู่ส่วนทางด้านหน้านี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปบึงภาพโดยรวมทางด้านนอกเนาะบอนที่เพิ่นกำลังสร้างอนุสรณ์นั้นมันจะเป็นเท่าไหร่ถือว่าอุ๊ยตกซุบถามว่าเพิ่นสร้างสำเร็จแล้วนี่ก็จะเป็นจุดเนาะดึงดูดนักท่องเที่ยวเราบางที่เพิ่นอาจจะใส่ไฟดึงไฟเข้าไปด้านในของถ้ำให้มันสว่างขึ้นไปเดี๋ยวเห็นวิวอ่ะกินไปด้านเธอปึ๊บอึ๊บโอ้ผึ่งตายแม่ผึ่งอ้อยผึ่งไม่หางผึ่งดิบรรยากาศท้องฟ้าครึ้มละมื้อนี้นี่นะทุกคนเห็นบ่สู้ผมอยู่พูดกันยังมีอีกเนาะเดินสาธารณะที่กว้างหลายฝั่งนั้นก็ติดกับคลองน้ำรูปทรงลักษณะสวยงามหลายบ้านนั้นก็จะเป็นรูปปั้นของเจ้าอนุวงศ์นั้นที่เอามาไว้ที่ขันนั้นจุดนี้มันก็กำลังสร้างทางเข้าอยู่ทางเพิ่งอีกเพิ่งบอแจ็คขอเรื่องราวประวัติศาสตร์หน่อยนึงมีพี่ไปที่มาเป็นอะไรก็คือทําเจ้าหนูก็คือเป็นทําที่เพิ่นมาลีภัยอยู่สถานที่แห่งนี้หลังจากพายให้กับสยามกองทัพของเพิ่นกระแตกแล้วเพิ่นก็ลบหนีมาเพื่อจะมาตั้งหลักแล้วเพิ่นก็ได้มาทํานักมาพักอยู่ในสถานที่ทําแห่งนี้ก็ได้ชื่อสยามตามตัวมาแล้วก็จับเพิ่นได้อยู่ในสถานที่แห่งนี้แล้วก็นำตัวเพิ่นกลับไปเป็นเสลยศึกอยู่บางกอกนี่ก็คือเรื่องราวแบบย่อๆสบับย่อจากบาวแจ็คก็คือถือว่าเป็นสถานที่สุดท้ายของเพิ่นที่เพิ่นนั้นคำนำอยู่ในเราอันนี้เราถามว่าท่านใดได้เดินทางมาเที่ยวบึ้งตีบึ้งเดินทางมาเที่ยวอันแข่งไส้สมบูรณ์เนาะเมืองอนุวงศ์เนาะก็สามารถมาบึงนะถ้ำของเจ้าอนุวงศ์เนาะก็คือเป็นบอนที่เพิ่นลี้ภัยในสมัยสงครามนั้นแคบหลายเกือบบ่หลมใครแต่ว่าค่อยเป็นผู้น้อยคนน้อยหน่อยๆนึงนะเข้าใจได้อึบไปปลูกหญ้าแล้วเนาะส่วนนี้ก็ได้มันก็เริ่มมีการปลูกหญ้าเริ่มเฮ็ดของระบายน้ำกับบอนเป็นคนยางเริ่มไปละอะไรยางก็เริ่มลงโตหูห่างลักษณะทรงก็สวยงามตามที่เพิ่นได้ออกแบบอีหยังเอาไว้ทางกลางนั่นแหละเพราะว่าแต่ละแขวงเนาะเพิ่นก็จะมีเป็นอนุสรณ์ของท่านผู้นำของเจ้าชีวิตของแต่ละแขวงนั่นเองเนาะแมนถูกต้องแล้วหลวงพ่อบางกับเจ้าอันสีสว่างบอกท่านาบอก
แม่นบ่หลวงพ่อบางโอ้กำลังปลูกหญ้าอยู่ย่างไปย่างมารู้สึกเจ็บท้องแล้วตอนนี้ไปย่างขึ้นน้ำส่วนห้องน้ำนะเพิ่นก็กำลังสร้างอยู่ก็คิดว่าประมาณสักปี2ปีน่าจะแล้วคันมาง่ายเนาะคันบ่ไก่นี่ก็อยากจะเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่แต่รู้สึกว่าโอ้อันนั้นหลายคอยว่านะมันมูน่าจะต้นปีน่าจะเสร็จน่าจะประมาณนั้นได้จุดนี้ที่ที่ที่คนบ้านที่คนรอหัวปั้นต้องย่างไปว่าขอไปบึงด้วยสบายดีโอ้มาเที่ยวแล้วก็มาบึงถ้ำคือเห็นว่าเพิ่นอยู่นี่เพิ่นกำลังอันนั้นบ่กำลังรอกำลังปั้นเฮาเจ้าอนุวงศ์บ่เจ้าอยู่นี่เฮาสามารถบึงได้บ่ให้บึงเนาะสวยงามเลยความสูงจากแมตต์นี่ไอ้สวยงามเลยนี่เป็น6ปันนี่พระเจ้าอนุวงศ์นี่นะทุกคนอันนี้จะแมนเป็นรูปปั้นจำลองของเจ้าอนุวงศ์ที่เพิ่นจะนำเอาไปไว้ฐานที่กำลังเฮ็ดอยู่พุ่นเนาะสวนสาธารณะทางด้านหน้าของถ้ำพุ่นมันกำลังเฮ็ดกำลังติดลวดลายทำผ่านมันมีความสูงอยู่ที่5เมตรสร้างมันกำลังแกะมันเรียบรายละเอียดนะเต็มเส้นต่างเครื่องอันนั้นของเพื่อนแต่ว่าส่วนที่เป็นใบหน้าเนาะก็ยังว่าได้เห็นเลยอ่ะอาจจะเห็นหุ่นทรงลักษณะมีลักษณะประมาณนี้จุดที่เป็นปั้นกับบริเวณยุคไก่มาจากส่วนที่ฐานกันอยู่ส่วนนั้นเนาะหุ่นปั้นกันอยู่ส่วนตัวนี้มันจะสีน้อยก่อนเป็นคนหลวงคนหลวงหลังจากที่ได้ย่างออกมาตั้งแต่บอนที่เพิ่นกำลังรอหุบปั้นของเจ้าอนุวงศ์นั่นก็ออกมาส่วนทางด้านนี้ก็จะพาทุกคนมาเบิ่งในจุดนี้ตื่นเพิ่นกำลังปู่ย่างขึ้นกันน้องกี้เฮาย่างอยู่ฝากกันมานี่ย่างฝากกันนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเส้นทางเนาะกับทางด้านนี้ก็จะเป็นคลองน้ำนะที่ไหลผ่านลงไปเขาฮอดเขตเทศบาลของเมืองพุ่นแล้วเนาะปลูกหญ้าเอาสู้ๆสุนเจ้าทุกคนสังเกตว่าเห็นหญ้าอันนี้ตกอยู่ตามทางนะเอาสู้ๆเด้อทุกคนเฮ็ดให้สำเร็จเพื่อบ้านเฮาสร้างความสวยงามให้กับเมืองของเฮาเองอยู่นี่ก็เป็นคนลาวทั้งหมดล่ะทุกคนเฮ็ดเวียกอยู่นี่ผู้คนผู้ปลูกกับปลูกเนาะผู้คนกับคนอีกรถแน่รถมาปากทางสวนทางเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างไปเบิ่งฐานของเพิ่นก่อนจะจบคลิปวิดีโอนี้น้ำกันแต่ว่าถ้ำปากทำยี่ตัวเข้าไปวิถีเนาะจะโบใหญ่แต่ว่าตัวที่สองที่พาทุกคนเข้าไปกันจะใหญ่แล้วก็ลึกเนาะอยู่ทางด้านในนั่นอ
หญ้านี่หัวมักได้ดอกหญ้านี่เนาะหัวเห็นนี่ว่าแลบลิ้นใส่พุ่นแหละอยู่ในตัวเมืองพุ่นก็สร้างเมืองกันปุ๊บสนั่นเลยเนาะออกมานอกไปก็คือขึ้นอีหลีในการสร้างของพุ่นไวอีหลีเนาะในช่วงระยะ3ปีการก่อสร้างของเพิ่นแต่ละจุดแต่ละบ่อนในตัวเมืองสวยงามที่สุดก็คือเส้นทางในตัวเมืองของเพิ่นถนนหนทางนี่อู้สุดยอดหลายนี่นะทุกคนส่วนที่เป็นฐานที่เพิ่นกำลังก่อสร้างอยู่ในตอนนี้ก็จะเห็นรูปทรงลักษณะออกมาแล้วนะว่าออกมาเป็นลักษณะแบบใดมีความสวยงามเลยนะนี่สมล้านนะส่วนร้านลุมนี่เพิ่นก็เช็ดเป็นคูขึ้นไปขึ้นไปนู้นขึ้นไปแล้วก็ต่อใส่ทางด้านถึงนั้นเชื่อว่าอีกประมาณบ่ดุลหรอกเนาะคุณกะเนี่ยจะสร้างสําเร็จแล้วแล้วก็จะมีพิธีคักแน่พุ่นเลยเนาะอึ๊บตุ๊บโอ้ทางเปื้อนหลายยากหลายเนาะมาช่วงนี้ฐานเดี๋ยวมาที่เพิ่นก่อสร้างอยู่อึ๊บตุ๊บอึ๊บทรงลักษณะลวดลายจุดต่างๆที่เขาเห็นกันก็คล้ายๆเหมือนกันครับอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์อยู่ส่วนเจ้าอนุวงศ์นั่นทรงลักษณะตัวฐานแต่ว่าอยู่นี่แต่ว่าคักกว่าเพราะว่าอยู่จุดบอลของเพิ่นอยู่เลยเนาะก็คืออยู่ปากถ้ำปากถ้ำห่างจากปากถ้ำก็น้อยเดียวเนาะอันนั้นก็คือปากถ้ำอยู่นี่ปั้งของเพิ่นก็จะอยู่จุดนี้คนที่ติดแบบกับติดเนาะผู้ที่เฮ็ดแกะแบบกับแกะคือว่าเป็นการแบ่งหน้าที่กันแล้วก็เล่าไว้อันนี้เพิ่นก็จะเป็นการติดเอานะติดเอาใส่ผู้ทรงโดดเด่นอีกบาทนึงเรื่องและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ได้นำพาทุกทานมาเที่ยวชมถ้ำเจ้าอนุวงศ์เมืองอนุวงศ์แขวงไซสมบูรณ์เนาะถือได้ว่าสถานที่ดังกล่าวนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาติลาวเฮาตั้งแต่สมัยเพิ่นมีการต่อสู้พุ่นเนาะแต่สมัยมีสงครามพุ่นและปัจจุบันนี้เองสถานที่ดังกล่าวนี้เพิ่นก็ได้มีการปรับปรุงและบูรณะใหม่ก็คือเดี๋ยวนี้เนาะเพิ่นกำลังสร้างอนุสรณ์สถานของเจ้าอนุวงศ์และเป็นสร้างส่วนสาธารณะเนาะให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองอนุวงศ์แขวงไซสมบูรณ์นี้จากสภาพตัวจริงเนาะที่เราได้เห็นน้ำกันก็เห็นได้ว่าการก่อสร้างสถานที่ดังกล่าวของเพิ่นนี่แม่นมีความคืบหน้าไปได้หลายเปอร์เซ็นต์เลยกันแล้วคิดว่าเนาะอีกบ่พอเท่าใดเดือนบ่พอเท่าใดปีเพิ่นก็จะสร้างสำเร็จและก็จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของแขวงบริคำไซเมืองอนุวงศ์นี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบใจน้ำบรรดาทานเนาะที่เข้ามาหับชมและติดตามหากว่ามีข้อมูลจุดใดในการนำเสนอในการเว้าคำจ๋าเนาะที่บ่สุภาพและก็บ่ถูกต้องขอโทษขออภัยน้ำหลายๆเด้อสามารถติชมเข้ามาเพิ่มเติมหรือสามารถซีแนะเพิ่มเติมได้เนาะโดยพิมพ์เอาไว้ในกล้องคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ให้แน่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้แน่หรือว่าทานใดเนาะอยากจะร่วมสนับสนุนในการเดินทางการท่องเที่ยวแบบนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เด้อเพื่อเป็นต้นทุนเนาะในการเดินทางเป็นค่าน้ำมันอย่างสิก็สามารถสนับสนุนได้เด้อขอขอบใจเอาฝากไว้เนาะไว้พ่อกันใหม่ในวิดีโอถัดไปตื่มแต่ว่ายังอยู่ที่เมืองอนุเนาะอนุวงศ์นี้แล้วก็ยังอยู่แขวงไซสมบูรณ์ตื่มฝากติดตามเติมในคลิปวิดีโอถัดไปเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้จบไปเพียงเท่านี้เนาะ